너만 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 딱 보여 눈은 눈을 뗄 수 없어 내 마음에 쏙 들어왔어 너랑 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 난 둘이 สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสรีวิวมาอีกแล้วนะจ๊ะมารีวิวลิปสติกนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะของใหม่เนี่ยเราก็ต้องรีบลองใช่ไหมคะแต่ถ้าของใหม่ที่เราไปลองเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ประทับใจเนี่ยก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะตัวนี้เลยนะคะเป็นนี่ค่ะลิปสติกของ Cupes นะคะ Cupes Never Too Matte Lipstick นะคะวันนี้เนี่ยพลอยเอามาลองกัน2สีด้วยกันนะคะอันนี้ซื้อเอง no sponsor เลยนะคะคุณนี้นะคะคุณเต้ยสิริพรเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะ Never Too Matte นะคะเขาออกมาทั้งหมด19สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวพลอยจะขึ้นชาร์ตให้ดูแล้วกันว่า19สีเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3ปึ๊บเบอร์1ถึงเบอร์6นะคะเป็นโทนคลาสสิกค่ะเบอร์7ถึงเบอร์13นะคะเป็นโทนปาร์ตี้เบอร์14ถึงเบอร์19นะคะเป็นโทนแฟชั่นค่ะเจ้า Cupes Never Too Matte Lipstick ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสัมผัสใหม่ของลิปสติกแบบแมตต์นะคะที่จะเนียนนุ่มละมุนเบาปากด้วยเทคโนโลยีของ Melting Matte นะคะพร้อมช่วยเบลอร่องริมฝีปากให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็เขาเคลมไว้ว่าติดทน12ชั่วโมง4ชัดนะคะนี่แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเขามีกัน19สีนะคะสามารถให้เพื่อนเนี่ยได้ครีเอทแล้วก็ได้สนุก Day to Night เนี่ยคือแบบครบรสครบลุคแน่นอนนะคะว่ากันว่า Cupes เนี่ยไม่เคยออกลิปสติกแมตต์ที่เป็นเนื้อแบบนี้มาก่อนนะคะเนื้อแบบนี้เนื้อยังไงอ่ะเราต้องมาลองดูแล้วแหละเพื่อนๆก่อนอื่นนะเดี๋ยวจะมาให้ดูสีกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเบอร์01นี่ฟึบน้องเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เบอร์01ทีมไบนะคะมาลองเนื้อให้ดูกันก่อนว่าเอ๊ะเป็นสียังไงไหนเล่าสิคะไหนเล่าสิคะเพื่อนๆเฮ้ยเนื้อคือเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็สีเนี่ยก็จะเป็นโทนคือในกล้องอ่ะมันจะออกแดงใช่ไหมแดงแบบแดงเกินไปแต่ว่าของจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบแดงตุ่นๆ นะคะมีติ่งส้มนิดเดียวแต่ไม่ได้แบบส้มขนาดนั้นนะต่อมานะคะเบอร์14ใช่เรียบร้อย Cous Collection นะคะมาดูกันสีนี้เนี่ยจะเป็นโทนส้มสดใสที่ทางเราเนี่ยชอบนะคะอ่ะลงจ้าเฮ้ยเนื้อก็คือดีมากนะคะในนั้นอ่ะมันจะดูส้มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในกล้องเนี่ยจะดูส้มที่ทึบๆหน่อยนะคะแล้วก็ของจริงเนี่ยสีส้มที่แบบมีความแบบตุ่นๆเราจะใช้คำว่าตุ่นกันแบบเปลืองเกินไปแล้วไหมเนี่ยสีแบบเหมือนพัมกินอ่ะเหมือนแบบเหมือนเปลือกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือสวยดีพลอยชอบมากเลยนะคะเป็น2สีที่พลอยเลือกมานะคะว่าวันนี้เนี่ยมันจะมาสวอชให้ดูนะสีมันคล้ายๆแบบพวกลิปเกาหลีเหมือนกันนะมาเริ่มกันที่เบอร์01เลยนะคะอันนี้เพื่อจะทาเบอร์ก่อนนะคือแบบโห้ยสีแบบน่ารักมาก01ทาเบอร์คือน่ารักมากจ้ะเพื่อนจ๋ามาทาเต็มปากกันจ้าคือตอนทาเนี่ยไม่ได้ออกแรงในการกดเยอะเลยนะคะเม็ดสีมันแน่นมากแล้วเนื้อก็แบบละมุนมากเต็มปากก็จะมีความแบบหวานๆนะคะเป็นฟิลเพื่อนเจ้าสาวไงคุณทีมไบรท์อะไรอย่างนี้นะคะดูดิมันแบบมันก็เบลอๆปากด้วยนะสวยจ้าอันนี้คือสวอตที่หลังมือจ้าและนี่คือปากจริงจ้าสวยเนาะต่อไปค่ะเบอร์14นะคะ Cruise Collection นี่เป็นสีส้มๆแบบนี้ทาเลยทาในปากนะคะแล้วก็เกลี่ยให้งาน
เบอร์เบอร์จ้าเบอร์เบอร์จ้าพี่สาเบอร์เบอร์จ้าเกาหลีบ้างอะสีเนี้ยเบอร์เบอร์จ้าพี่สาเสียงต้องเล็กเสียงต้องเล็กเสียงต้องน้อยค่ะต่อมานะคะมาทาเต็มปากเลยดีกว่าโอ้โหสีแน่นมากนี่คือแบบไม่ได้กดแรงเลยนะเนี่ยคือแค่นี้ก็คือชัดแล้วอะแต่ว่าคือถ้ามาซูมใกล้ๆก็คือแบบอ่ะขอเติมความเก็บรายละเอียดหน่อยๆจ้าเฮ้ยเนื่อนสีมันแบบว่าสวัสดีสีส้มจ้ามันเป็นอย่างนี้เลยดูดิแล้วก็เนี่ยเบลอแบบเบลอปากก็เฮ้ยชอบมากนี่นะคะคือสวัสดีและนี่คือบนปากเฮ้ยสีสวยมากอ่ะไม่ธรรมดาจ้ะเพื่อนไม่ธรรมดาจ้าต่อไปนะคะทาแบบ2สีออมเบรออมเบรนะคะนี่เริ่มจากทิ้งเริ่มจากเบอร์01ก่อนแล้วกันเนาะทาให้ทั่วปากค่ะคือทาง่ายมากอ่ะทั้งหางถือง่ายมากเนื้อละมุนมากนี่นะคะอันนี้คือพอทาแบบเบาๆนะไม่ได้กดสีแน่นอะไรเลยนะต่อมาใช้เบอร์14ข้างในนะคะฉันรักมากอ่ะนี่ฉันรู้สึกว่าฉันอ่ะจับคู่สีมาได้ดีนี่คือดีมากเพื่อนลงสี01ทีมไบรท์ข้างนอกนะคะแล้วก็ลงสี14นะคะข้างในดูดิคือมันไม่แห้งไม่แท้ขึ้นเนื้อมันดีมากอ่ะดูดินี่คือชัดจนไม่รู้จะชัดได้ไงแล้วอะมันเบลอร่องปากด้วยนะคะคือแบบ I love เลยนะคะสำหรับ Never Too Matte ราคาของ Cupid Never Too Matte ตัวนี้นะคะอยู่ที่แท่งละ299บาทแต่ราคาเปิดตัวอยู่ที่249บาทเท่านั้นนะคะส่วนใครที่ชอบความคุ้มค่าเหมือนพอใช้นะคะก็ซื้อเลย2แท่งจ้า2แท่ง399บาทเท่านั้นคือคุ้มค่ามากมากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์จริงๆไม่ได้สปอนเซอร์ซื้อเองซื้อเองนะจ๊ะพี่สาไปลองเล่นเนื้อแล้วก็ชอบแล้วก็เลยซื้อนะจ๊ะพี่สามาแนะนำนะคะเพื่อนๆเนี่ยได้ลองรู้จักลิปสติกเนื้อแบบใหม่นะคะสีชาร์จติดทนราคาถูกเข้าถึงได้นะคะจะบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนั้นเนี่ยคือสีมันสวยมากดูดิความแบบโคเรียต้องมาเลยนะจ๊ะพี่สาแล้วก็จะบอกว่าแท่งนึงเนี่ยเพราะว่านะใช้ได้นานเลยทีเดียวดูดิมันเยอะมากอะและที่สำคัญคือแบบว่ามันแทบไม่พร่องเลยนะคะเพราะว่าเนื้อสีเขาเนี่ยชัดติดโทนดีมากเดี๋ยวพลอยขอมาให้ดูริมฝีปากกันชัดๆแล้วกันนะคะเนี่ยเขาเบลอร่องปากได้จริงๆนะคะคือแบบชอบอะก็คือชอบก็คือคำเดียวจ้าชอบจากพี่สายังไงแล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนคนไหนที่ได้ลองลิปสติกรุ่นนี้แล้วนะคะแล้วก็ชอบสีไหนเป็นพิเศษยังไงนะลองพูดคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะแล้วก็แนะนำเพื่อด้วยเผื่อว่าจะไปสอยมาเพิ่มหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะอยากให้ไปลองเล่นเนื้อจริงๆนะลองเล่นเนื้อแล้วก็อาจจะหลงรักแบบพลอยใส่นะคะนี่สำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องพลอยใสด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันเรื่อยๆเลยนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าไว้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสีดีมากเลยจ้าพี่จ๋าเฮ้ยต้องลองนะจ๊ะก็ดูแบบพี่บิวตี้บล็อกเกอร์เขาแบบรีวิวกันนะเราก็นึกว่าจะอวยใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้โดนจ้างคือมันเองจริง